ันทุกประกันเพิ่งหมดเกี่ยวสายเคเบิลเสาไฟฟ้าหักโค่น3ต้นทับรถพัง1คันพันตำรวจโทสมัยเจริญราชสวสอบสวนสภ.บางปูรับแจ้งรถบรรทุก6ล้อเกี่ยวสายเคเบิลก่อนทำให้เสาไฟฟ้าหักโค่นลงมาทับรถของชาวบ้านได้รับความเสียหายเหตุเกิดภายในซอยมังกรนาคดีก่อนออกถนนแพร่กษาประมาณ50เมตรตำบลแพร่กษาอำเภอเมืองสุพรรณบุรีหลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเข้าตรวจสอบจากเหตุดังกล่าวทำให้เสาไฟฟ้าหักโค่นลงมาขวางถนน3ต้นและแตกร้าว1ต้นและเสาไฟฟ้ายังล้มลงมาทับรถปิกอัพ Isuzu D-Max สีบรอนซ์11ทอผู้เฒ่านอหนู7719กรุงเทพมหานครของนายกิตติพงศ์กมลชัยกิตติที่ขับตามหลังมาได้รับความเสียหายและมีหลังคาร้านค้าแตกเสียหายอีก1ร้านโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บส่วนรถบรรทุก6ล้อเลขทะเบียน706983ขอนแก่นหลังจากเกิดเหตุได้ไปจอดบนถนนแพร่กษาห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ100เมตรสอบถามนายคมฉัตรศรีนานอายุ42ปีคนขับรถบรรทุก6ล้อกล่าวว่าก่อนเกิดเหตุตนขับรถออกมาจากซอยศรีวิไลซึ่งอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุไม่มากนักเพื่อนำยายสังเคราะห์ไปส่งให้ลูกค้าที่บางกระดีกระทั่งมาถึงที่เกิดเหตุคาดว่าหลังคาน่าจะไปเกี่ยวกับสายเคเบิลที่พาดข้ามถนนก่อนที่จะดึงรั้งเสาไฟฟ้าหักลงมาทับรถของชาวบ้านดังกล่าวเบื้องต้นค่าเสียหายนั้นคาดว่ามากกว่า 300,000 บาทแฟนผมนั่งอยู่ในนี้ของก็ย่างของข้างนอกนี่ไม่ผมมองเห็นเสาตัวนี้แตกโป๊ะ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 เลยเนี่ยเดี๋ยววิ่งออกไปนอนแล้วพี่ออกมาแล้วนั่งรถตรงนี้แล้วข้าวของก็แตกหมดเลยเหรอก็นี่แหละยังไม่ได้ขายเลยคุณลงของทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน